สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่19ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าขอเริ่มกันที่บอลถ้วยอังกฤษก่อนนะฮะคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายเอเวอร์ตันเสมอกับฟูลแลมไป 1-1 นะฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยฟูลแลมนำไปก่อนจากไมเคิลคีนของเอฟเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองครับก่อนที่เอเวอร์ตันมาตีเสมอได้จากเบโต้ฮะทำให้ต้องโดนจุดโทษแล้วก็เป็นฟูลแลมที่ชนะไปด้วยสกอร์7ประตูต่อ6เข้าสู่รอบต่อไปนะเชลซีเสมอกับนิวคาสเซิลไป 1-1 ฮะเกมนี้คาร์ลวิสันยิงให้นิวเนี่ยนำไปก่อนที่เชลซีมาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังจากไมเคิลบูดริกครับเสมอ 1-1 ต้องโดนจุดโทษแล้วก็เป็นเชลซีที่ชนะไป 4-2 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปพอตเวลฮะแพ้ให้กับมิดเดิลสโบรไป 0-3 ครับโบโลได้ประตูจากจอห์นนี่ฮาวสันมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็แมตต์ครุกครับเป็นโบโลที่เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเช่นกันส่วนคาราบาวครับคืนนี้ตอนตี3ครับก็มีอีก1คู่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดข้ามไปที่อิตาลีครับอีก1บอลถ้วยนะครับคัพอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายก็ปรากฏว่านาโปลีครับยับเยินคาบ้านพ่ายให้กับโฟซิโนเน่ไป 0-4 ครับนาโปลีตกรอบโฟซิโนเน่ไปต่อรอบ8ทีมส่วนโปรแกรมหน้าต่อไปของคัพอิตาเลียนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คืนวันพุธนี้ก็จะมีอินเตอร์เจอกับโบโลญญาตอนตี3แล้วก็คู่ที่เหลือไปเตะมกราคมเลยครับคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่3มกรามีเอซิมิลานเปิดบ้านเจอแกเยรี่คืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่4มกรามีอาตาลันต้าเจอกับซาโซโลแล้วก็โรม่าพบกับเครโมเนเซ่แล้วก็คืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่5มกรายูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับซาแลนิตาน่าไปดูกันที่ฟุตบอลลีกกลางสัปดาห์กันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มที่ลาลิก้าสเปนนัดที่18ลาโยบายกาโนก็แพ้ให้กับบาเลนเซียไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเซกิคานยอสแอตมาดริดเสมอกับเกตาเฟ่ไป 3-3 เจ้าบ้านได้ประตูจากอองโตนกิสมันเหมาไว้2อีก1ลูกมาจากอาวาโลโมลาตาส่วนทีมเยือนก็ได้ประตูจากบอคาเมียโลครับเหมาไป2อีก1ลูกมาจากออสการ์โรดิเกรสส่วนแคนาดาครับก็แพ้ให้กับทางเซบียาไป 0-3 ทีมเยือนได้ประตูจากอันเดรียเพโดซาลูคัสโอคัมโพสแล้วก็เซกิโอลามอสนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยแอตมาดริดขยับมาอยู่ที่3เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนเท่ากับบาร์ซ่าครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าเกเดเฟ่อยู่อันดับที่8มี26บาเลนเซียอยู่ที่10มี23คะแนนลาโยบายกาโนอยู่อันดับที่11มี20เซบีย่าอยู่อันดับที่13มี16คะแนนส่วนแคนาดายังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับที่19มี8คะแนนส่วนดาวซอนโวตอนนี้ยังคงเป็นจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดที่ซัดไป13ประตูไปดูกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนกลางสัปดาห์นี้นะคือวันพุธนี้มีอีก3คู่บาร์ซ่าเปิดบ้านเจออัลเมเรียบิลบาวพบกับลาสพาลมัสแล้วก็บีลิวเจอกับทางเซลตาวิโก้ส่วนคืนวันพฤหัสก็จะมีอีก4คู่กาดิสเปิดบ้านเจอกับโซเซดาดเบติสเจอกับคิโลนาอาราเบสพบเรอัลมาดริดแล้วก็มาโยก้าเปิดบ้านเจอโอซาซูน่าแล้วก็ข้ามไปที่เยอรมันครับบุนเดสลีกานัดที่16มี3คู่เสมอหมดเลยฮะเบรเมนเสมอกับไลป์ซิกไป 1-1 ดอร์ทมุนด์เสมอไมน์ 1-1 ส่วนฮอฟเฟนไฮม์ก็เสมอกับดัมสตัดไป 3-3 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยไลป์ซิกอยู่ที่3มี33คะแนนดอร์ทมุนด์อยู่ที่5มี27ฮอฟเฟนไฮม์อยู่ที่6มี24เบรเมนอยู่อันดับที่13มี16ไมน์อยู่อันดับที่15มี10คะแนนดัมสตัดอยู่อันดับสุดท้ายครับมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียน้อยที่สุดส่วนดาวซันโวก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นที่ซัดไป20ประตูและเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ของบุนเดสลีก้านะฮะก็จะมีอีก6คู่อูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านเจอ FC โคโลนไบเออร์เลเวอร์เซนเจอกับทางโบคุ้มแฟรงก์เฟิร์ตเปิดบ้านเจอกับโบรุสเซียมุนเชนแกลดบัคไฮเดนฮามพบฟรายบวกสตุตการ์ดเปิดบ้านเจออัลส์บวกแล้วก็โวล์ฟสบวกเจอกับบาเยิร์น